เอ๊ะไอ้หนูนี่มาตั้งแต่วันก่อนแล้วไม่ยังไม่ถามอะไรเลยเอ๊ะเสื้อขาวเนี่ยมาใครมากับหมอเหรออ่ะลูกเหรอไหนไม่เห็นถามอะไรหนูสิอ่ะเห็นมาไม่เห็นถามอะไรเลยตั้งแต่มานั่งเลยอยากถามอะไรไหมถามเต็มที่เลยดิเดี๋ยวจะให้แม่ชีโมช่วยเต็มที่เลยอ่ะวัยรุ่นเหมือนกันแม่ชีโมช่วยเด็กหน่อยกับนมัสการค่ะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนแล้วก็แม่ชีทุกท่านค่ะชื่อเล่นชื่อนุ่นค่ะนุ่นอ่ะเป็นลูกสาวคุณหมอก็คือสงสัยอะไรบ้างเต็มที่เลยจริงๆก็คือเหมือนกับอาจจะยังไม่ถึงขั้นสงสัยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองยังเหมือนต้องเพิ่มความเพียรนะคะคือหรือว่าความตั้งมั่นหรือความศรัทธาเงี้ยมันอาจจะแบบย่อหย่อนไปตามโลกคือเพราะว่าเราทำงานแล้วก็แบบใช้ชีวิตกับการทำงานติดกับโลกมากอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เราสุดท้ายเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่อะค่ะรู้สึกว่ามันน่าจะต้องทำยังไงให้อาจจะเป็นคำถามก็ได้ค่ะว่าแบบทำยังไงให้เราแบบสามารถเพิ่มศรัทธาขึ้นมาได้อะค่ะสำหรับคนจริงๆมันมีคนมากมายที่น่าจะเจอปัญหานี้เดียวกันที่อยู่อาจจะนอกลานเนี้ยค่ะที่แบบเหมือนก็ยังหลงอยู่กับโลกมากค่ะน่าจะเป็นคำถามนี้มากกว่าค่ะจิโมช่วยน้องหน่อยกราบขอโอกาสหลวงตาแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมนะคะที่น้องบอกว่ายังไงนะยังเพิ่มศรัทธาใช่ไหมใช่ค่ะทำยังไงให้เราแบบมีความตั้งมั่นที่จะปฏิบัติค่ะถ้าในประสบการณ์ของแม่ชีเนี่ยคือเหมือนกับตอนแรกเราก็คิดว่าของแม่ชีตอนแรกคิดว่าศรัทธาแต่จริงๆเราศรัทธาตัวเองหมายถึงว่าศรัทธากิเลสตัวเองอะความรู้สึกตัวเราเหมือนกับว่าที่น้องบอกว่าแต่เราก็ยังหลงไปกับกิเลสอยู่ใช่ไหมไอเนี้ยแปลว่าไม่ศรัทธาเราศรัทธาตัวเราเหมือนที่หลวงตาบอกว่าเราศรัทธามารแต่เราไม่ได้ศรัทธาคำสอนของพุทธองค์อะไรเงี้ยคือการที่แบบว่าศรัทธามันไม่ได้มีอะไรมากเลยการที่แบบว่าไม่หลงทำตามกิเลสเพลินตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเงี้ยคือในการเสพอ่ะคือเหมือนกับจะยังไงคือลดละเลิกอะไรที่ไม่ดีอะไรที่แบบว่าเพลิดเพลินไปอ่ะเสพกินฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์อะไรอ่ะมันจะเป็นนันทิกเพลินใช่ไหมก็รู้ว่าเล่นเพื่ออะไรมันก็จะคือที่จริงจิตมันเป็นตัวทุกข์ไงมันก็เลยเสพนี่ก็คือสายทำความจริงก็คือตัวจิตจริงๆอ่ะมันคือตัวทุกข์มันก็เลยพยายามเสพนู่นเสพนี่มาตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ว่าทำไมเราถึงเสพทำไมเราถึงต้องดูหนังทำไมเราถึงต้องเล่นแชทเล่นไลน์จริงอ่ะจิตมันทุกข์มันเบื่อพอเบื่อมันก็เราก็โดนมันจี้เฮ้ยดูเฟซดีกว่าดูหนังดีกว่าอะไรเงี้ยจริงๆมันทุกข์หนูลองอยู่แบบไม่ต้องดูเฟซแบบเหมือนมันบอกเฮ้ยดูเฟซแล้วอยู่ดิมันจะเหมือนกิเลสมันจะบีบไงเพราะจิตอ่ะมันต้องการเสพแต่เหมือนกับเราที่เสพอ่ะมันเป็นการเติมเชื้อหนูเข้าใจไหมคะคือมันเป็นการเติมเชื้อให้กิเลสอ่ะมันพูนขึ้นมันก็เลยการที่หนูรู้สึกว่าศรัทธามากขึ้นอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเรายังเติมเชื้อให้กับกิเลสอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่ได้เชื่อคำของพระพุทธองค์คือการลดละแบบว่าประตูอายตนะทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ชีอ่ะก็ปฏิบัติอยู่แบบนี้ละเลิกกิเลสอะไรอย่างเงี้ยการที่แบบว่าเราก็จะแบบพอเราลดละเลิกอ่ะมันไม่ได้มีคือเหมือนกับจะยังไงในการใช้ชีวิตหนูยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่มั้ยคะคือในการที่แบบว่าก็คือง่ายๆในการใช้ชีวิตอ่ะอะไรที่เป็นผลประโยชน์เราเพื่อตัวเราความรู้สึกของเราอ่ะทิ้งไว้ก่อนแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันน่ะทําแต่ไม่ยึดถือยึดติดในปัจจุบันที่ทําเหตุนั้นน่ะค่ะแล้วทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่ว่าหนูจะต้องศรัทธามากขึ้นหนูจะต้องเป็นตัวหนูที่ศรัทธามากขึ้นไม่ใช่ทุกอย่างเขาจะเป็นไปเองไม่ใช่ต้องมีตัวหนูที่จะศรัทธามากขึ้นหรือตัวหนูที่จะเข้าใจอะไรมากขึ้นไม่ใช่เพราะจิตเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อยู่แล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปเองในเมื่อแค่ทำเหตุพระพุทธองค์สอนว่าแค่ทำเหตุคืออย่างน้อยในคือมองว่าในสิ่งที่ทำได้ก็คือนั่นแหละค่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะไม่เพลินไปกับมันทิศแล้วมาเหมือนมาสู้ที่ประตูใจว่ามันปรุงอะไรอะไรเงี้ยหนูเข้าใจปรุงสังขารปรุงแต่งใช่ไหมคะเคยรู้ว่าปรากฏการณ์ถ้าแม่จะเข้าใจคำว่าปรากฏการณ์ก็คือมันเหมือนกับเข้าใจไปได้เลยว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับมันไม่ได้มีอยู่จริงอะไรเงี้ยถ้าสำหรับแม่คำว่าสังขารอ่ะแม่จะให้ค่าลบถ้าแบบว่าเหมือนหลวงตาบอกลงสังขารน่ะแม่ก็จะพยายามแก้เฮ้ยไม่ให้ลงสังขารแต่ปรากฏการณ์เฮ้ยปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นไปแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็เลยจบในปัจจุบันอย่างเงี้ยหนูก็ต้องดูคำว่าคำไหนที่แบบว่าเหมือนกับจะยังไงอ่ะเหมือนกับรู้ตัวเองแล้วมันจะตื่นขึ้นมาได้จากในการที่หลงกระทำอะไรอะไรเงี้ย
ช่วยตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างหนูก็เลยไม่ต้องแบบทํายังไงถึงจะเพิ่มศรัทธาอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเพียรปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์สอนเพียรปฏิบัติเรื่อยๆแล้วศรัทธามันจะแบบเหมือนกับแม่ตอนแรกแม่คิดว่าศรัทธาแล้วแต่มันก็ยังไม่เต็มร้อยพอเราปฏิบัติไปอ่ะมันศรัทธาขึ้นเราเราก็เลยรู้ว่าอ๋อก่อนหน้านี้มันยังไม่ศรัทธาเต็มร้อยแล้วพอปฏิบัติตามทางพุทธองค์ของแม่ก็คือลดละเลิกกิเลสแล้วก็ตัวตนของเราไม่ได้จริงๆทุกคนอยู่แต่ในความคิดปรุงแต่งอยู่แต่ในโลกของความฝันที่คิดว่ามีจริงๆในความคิดนี้มันมีจริงๆแล้วมีคนคนนั้นจริงๆแต่จริงๆทุกคนไม่รู้ว่าเหมือนคนมองหนูใช่ไหมพ่อน้องหนูแม่มองหนูหรือพี่น้องมองหนูอะทุกคนจะมีมโนความฝันของหนูอะไม่เหมือนกันว่าหนูเป็นคนยังไงเหมือนตัวหนูเองที่คิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงอะหนูก็มีความคิดของหนูอีกแบบหนึ่งเป็นคนยังไงเราไม่รู้เลยว่าปรุงใครปรุงมันอะมันก็เลยไม่สามารถที่จะแบบการที่เราคิดอะมันจะถูกคือมันฝันนะมันฝันว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นนี้จริงๆถ้าเหมือนเมื่อไหร่ที่หนูรู้สึกว่าความฝันแล้วให้คนนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆอะมันจะมีการแยกเราแยกเขาไปแล้วโดยการที่เรายึดถือความคิดเนี้ยว่ามันมีจริงว่ามันเป็นความจริงทั้งนั้นที่มันเป็นหนูเห็นไหมว่ามันอยู่ไหนความคิดมันยังไงไม่รู้มันเป็นแค่คลื่นแม้แต่คลื่นเราก็ยังไม่เห็นเลยว่ามันเป็นคลื่นพลังงานแต่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่มันหลงจริงๆให้เราทุกข์ใจจริงๆในความคิดให้เราสุขทุกข์อยู่แก่ในความคิดที่จริงบุคคลภายนอกไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่พอกระทบมาแล้วเราเอามาคิดอ่ะมันคิดทุกข์เพราะความคิดมันไม่ได้ทุกข์กับคนภายนอกหรือสุขกับคนภายนอกเลยสิ่งภายนอกไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลยสำคัญคือหลงกับความคิดปรุงแต่งที่อยู่ในใจเราแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นจริงๆว่ามันเป็นเราจริงๆอ่ะด้วยความเข้าใจผิดโดยลืมคำสมาธิที่คือตัวเราไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกมันไม่เคยมีตัวเรามาตั้งแต่แรกมันไม่เคยมีสิ่งใดคือทุกปัจจุบันขณะมันมีแค่ปรากฏการณ์คือหนูรู้แค่ทุกปัจจุบันขณะมันแค่ปรากฏการณ์มันไม่ได้มีอะไรอยู่เป็นจริงเป็นจังมันเป็นแค่สมมุติมันเป็นแค่เหมือนกับเกิดมาแล้วคือเหมือนได้เกิดมาแล้วก็ได้มาเรียนรู้สัจธรรมความจริงคือได้เข้าใจความจริงกันเสียทีอย่าหลับอยู่คือตื่นคือเกิดในชาตินี้แค่มันได้เรียนรู้สัจธรรมความจริงว่าอ๋อตลอดเวลาหลายภพชาติอะมันหลงแต่ว่ายึดจิตเป็นเราเป็นจิตแล้วยึดจิตแต่ความคิดปรุงแต่งทำบาปทำกรรมทำกุศลทำอกุศลแม้แต่ทำกุศลที่เรายึดถือว่าเราทำดีทำดีมันก็ต้องยังเวียนเกิดไปเป็นภพชาติถึงเป็นเทวดาเป็นอะไรแต่มันก็ยังต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้ง3แม้แต่ดีก็เลยยึดไม่ได้เพราะถ้าเราไปยึดติดดีอ่ะยังไงมันก็ต้องเกิดอีกก็คือแค่ตอนนี้หนูมาก็พระนุจองหลวงตาก็สอนทางความจริงก็แค่มารู้ว่าที่ผ่านมาทุกภพชาติอ่ะเข้าใจผิดหลงยึดถือว่ามีเราจริงๆมีจิตจริงๆทั้งที่จิตมันก็เลยเหมือนกับจะว่ายังไงอ่ะเหมือนกับที่จริงแบบคือมันก็เลยแบบไม่ใช่มีเราต้องไปทำอะไรคือทุกอย่างอะถ้าโดยในธรรมชาติอะมันสมบูรณ์ของมันอยู่แล้วแต่การที่เราไปทำอย่างนั้นแล้วยึดถึงจริงมันเป็นการช่วยจิตช่วยจิตก็คือช่วยอวิชชาช่วยตัวเราอะคืออวิชชาคือจริงๆอะมันไม่ใช่แบบว่ายังไงวะคือหนูเข้าใจไหมคะเขาเข้าใจค่ะเข้าใจไอ้หนูต้องรีบช่วยเข้าใจหน่อยเดี๋ยวไปชีโมอกแตกตายว่าไงนุ่นว่าไงอ่ะเข้าใจไงเพราะว่าฟังกลไกเหล่านี้จากคุณพ่อคุณแม่มาเยอะมากจนเหมือนกับแล้วก็ฟังเทปหลวงตาด้วยบ้างค่ะคือก็เลยแบบพอเข้าใจกลไกที่มันคือจริงๆอ่ะสมัยก่อนก็เป็นคนที่รู้ตัวเลยว่าแบบมันดิ่งมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือพยายามรู้ตัวด้วยตามหลักการเนี่ยค่ะแล้วมันช่วยได้มากเลยค่ะก็คือทำให้อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็เราใช้ชีวิตด้วยความสงบแบบเหมือนไม่ใช่มันเรียกว่าสงบเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับสงบสุขอะเหมือนเป็นชีวิตที่สงบสุขอะค่ะแต่ก็อาจจะไม่ใช่คนที่แบบสามารถนั่งสมาธิได้ดิ่งอะไรทั้งนั้นเลยแค่ว่าเรารู้ตัวมากขึ้นแล้วมันเราเห็นว่าพัฒนาการชีวิตมันเป็นไปในทางที่มันน่าจะเอ้ยอันนี้น่าจะถูกทางอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะพยายามมีความเพียรด้วยอะค่ะประกอบไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ชีที่พยายามอธิบายอาจจะเสริมอะไรป่าวแม่ชีโมว่าเสริมน้องก็เต็มที่ไม่ที่เหมือนกับบอกว่านั้นสมาธิไม่ค่อยได้จริงการเพียรจริงๆอ่ะมันต้องเพียรในชีวิตประจำวัน24ชั่วโมงใช่เพราะว่าในรูปแบบนั้นสมาธิเดินจงกรมมันเป็นแค่ในรูปแบบที่ให้เห็น
ความจริงง่ายขึ้นเพราะมันไม่มีสิ่งเล้าตาหูจมูกลิ้นกายใจตัดหมดใช่ไหมคะแต่จริงความเพียรจริงๆอ่ะต้องเพียรได้ในชีวิตประจำวันต้องเอาพระธรรมแต่ทำคำสอนมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันคือเหมือนที่แม่ปูบอกค่ะทุกอย่างที่เราไม่ว่าเราจะหลงเพลินหรือเราทุกข์อ่ะนั่นคือเป็นผลแล้วหนูต้องดูว่าเหตุอ่ะทำไมครั้งนี้เราหลงไปง่ายกับเรื่องนี้เหตุก่อนหน้านี้อ่ะทำมันยังไงถ้าของแม่ก็เหตุก่อนหน้านี้ที่แบบว่าหลงเพลินไปกับนี้ก่อนหน้านี้เราเพลินไปมันเพลินไปกับนันทิอ่ะก็อ๋อก็แค่เปลี่ยนเหตุมันไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแค่เปลี่ยนเหตุในทุกปัจจุบันขณะที่บอกว่าทุกปัจจุบันขณะมันเลยเป็นผลถ้าผลตอนนี้จิตมีกำลังหรือว่ารู้เห็นอะไรชัดเหตุก่อนหน้านี้ทำมันยังไงก็เพิ่มเหตุนั้นเพิ่มเหตุนั้นแค่นี้เลยค่ะมันก็เลยไม่ได้มีการปฏิบัติอะไรมันแค่แก้เหตุไม่ได้แบบว่าต้องมาแก้ผลณปัจจุบันตอนนี้มันเป็นผลแต่ไม่ใช่มาแก้อาการที่ไม่ใช่ไอ้นี่เป็นความเข้าใจผิดคือแก้ต้องไปแก้เหตุว่าก่อนหน้านี้ตอนนี้มันเป็นผลแล้วก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นจนหลับอ่ะใช้ยังไงหลงไปกับสังขารปรุงแต่งคือเหมือนมันจี้ให้ทำนู่นทำนี่ก็ทำตลอดเวลาไอ้นี่จิตกรรมฐานรั่วคือจิตมันจะไม่มีกำลังพอเมื่อมันไม่สงบพอเหมือนน้ำมันแกว่งตลอดเวลาใช่ไหมปกติน้ำมันที่หลวงตาบอกความสงบมันมีอยู่แล้วทุกคนคือมันนิ่งแต่พอหลงไปกับสังขารปรุงแต่งมันก็เลยพอเขย่าใช่ไหมไอการที่เราจะเห็นแบบการที่มันจะเห็นใต้น้ำอ่ะมันก็จะเป็นน้ำขุ่นมันก็จะไม่เห็นใต้น้ำแต่การที่เราไม่หลงไปกับความคิดปรุงแต่งบ่อยๆในการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นจนหลับอ่ะน้ำมันจะสงบแล้วเวลาหลงหรือว่าอะไรปรุงแต่งขึ้นมามันจะเห็นชัดโดยอัตโนมัติมันก็เลยไม่ใช่เราที่แบบว่าต้องไปคอยดูหรือคอยระวังอะไรไม่ใช่ทุกอย่างเขาจะดำเนินของเขาเองโดยธรรมชาติมันก็เลยไม่ได้มีตัวเราในการปฏิบัติจริงๆคือทุกอย่างเป็นเองไปเองแค่ทำเหตุคือทำเหตุได้อย่างเดียวแค่นั้นอย่างอื่นทำอะไรไม่ได้แค่รู้ว่าในปัจจุบันเป็นผลก็เรียนรู้ซะไม่ได้ต้องทุกข์เครียดกับผลที่เกิดขึ้นก็คือเลยอ๋อแต่อ๋อก็เปลี่ยนแค่นี้เหมือนแม้แต่หลวงตาชี้แต่ละคนในปัจจุบันขณะคือท่านให้แค่เห็นว่าตอนนี้เรายังหลงไปสับสังขารปรุงแต่งตัวนี้อยู่นะก็แค่นั้นอ๋อก็เดินแล้วมันปรุงแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วก็ไม่ทำตามมันแค่นั้นนะคะคือหลวงตาชี้ไม่ใช่ว่าให้ไปแก้แต่ท่านชี้ให้เห็นว่าตอนนี้เราหลงกับสังขารปรุงแต่งที่มันปรุงแต่งในลักษณะแบบนี้อยู่เพราะว่าถ้าเราเองเราไม่เห็นหลวงตาก็เลยชี้ให้แม่ตาชี้ให้แล้วก็เดินเราก็จะเห็นเองว่าอ๋อใช่เพราะว่ามันยังหลงยึดตัวนี้จริงๆอยากได้นิพพานจริงๆก็เร่งจะทำความเพียรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมันก็เลยแบบไม่ได้มีอะไรที่จะซีเรียสหรือว่าแต่มันเป็นการเรียนรู้ในทุกปัจจุบันขณะมันก็จะถ้าหนูมันก็จะรู้สึกสนุกเจ็บๆแสบๆคันๆมันก็จะเหมือนมันก็จะไม่ได้แบบว่าทุกข์เครียดอะไรมากเพราะว่าอ๋อเรียนรู้อ๋อตอนนี้เราหลงไปเพราะเราทำอะไรก่อนหน้านี้เราทำเหตุอะไรไว้ก็เปลี่ยนเหตุใหม่แก้เหตุใหม่แค่นั้นค่ะมันแค่ทำเหตุทำผลไม่ได้ค่ะคือให้รู้ว่าปัจจุบันน่ะคือผลแล้วปัจจุบันน่ะคือผลแล้วคือทำเหตุอะไรไว้เปลี่ยนซะคือบางคนรู้ว่าผลตอนนี้เป็นแบบนี้แต่ก็ยังทำเหตุแบบเดิมอ่ะไม่ยอมเปลี่ยนเหตุผลมันก็ต้องเป็นแบบเดิมอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติหลวงตาบอกให้เปลี่ยนเหตุแต่เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนเหตุสักทีก็ยังจะยึดผลก็ยังจะมาแก้ผลตรงนี้แต่ไม่ยอมไปเปลี่ยนเหตุว่าทำไมผลถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่มีอะไรที่แบบว่าแค่ทำเหตุอย่างเดียวชัดเจนยิ่งขึ้นไหมนุ่นฮะขอบคุณค่ะชัดเจนมากค่ะเหรออย่าเพิ่งรีบชัดเจนในชีโมยังปล่อยออกไม่หมด 50% ยังเหลือครึ่งนึงกักเอาไว้มีอะไรที่ยังสงสัยอีกตอนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะบิ๊มมีอะไรคุยกับน้องไหมอันนี้บิ๊มมีอะไรจะถามไหมคะมีอะไรถามไหมมีอะไรถามบิ๊มเข้าไหมถามออกจากใจเลยลูกเต็มที่เลยน่าจะยังนึกคำถามไม่พอจริงค่ะก็บวชชีไหมอยากถามแรงบันดาลใจในการเป็นแม่ชีค่ะนั่นสิอ้าวเห็นไหมนี่เลยเพราะว่าไม่ได้ชวนใครบวชชีง่ายๆนะที่เนี่ยมีคนมาขอเยอะมากไม่ให้นี่อยากถามแรงบันดาลใจว่าทำไมถึงบวชชียังเป็นสาวกันอยู่เลยเนี่ยพวกนี้ก็เป็นคุณหนูกันก็มีเนี่ยเป็นคุณหนูกันทั้งนั้นเรียนทุกสูงกันแล้วมาบวชชียอมเสียสละเนี่ยเป็นคุณหนูกันเนี่ย
เรียนกันสูงๆนะเนี่ยฐานะก็ดีหลายคนเนี่ยดังนั้นทั้งหมดแหละมีพร้อมหมดทั้งหมดเลยทั้งรูปทั้งทรัพย์สินทั้งไอ้ความรู้ความสามารถแต่ก็เสียสละทุกอย่างมาบวชชีได้แต่อยู่อย่างน้อยนี่ไม่ใช่ธรรมดาอ้าวนี่อะไรเป็นอะไรเป็นแรงใจนี่นุ่นก็ถามเลยช่วยบอกแรงบันดาลใจเดี๋ยวนุ่นก็จะได้เอาทำตามงั้นต้องถามว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของน้องคืออะไรคะถ้าณตอนนี้ก็คือเหมือนอยากแบบครองใจให้สุขสงบอะมันต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าในชีวิตเราเกิดมาเราต้องการอะไรใช่คืออันนี้เป็นคำถามที่ถามตัวเองบ่อยมากเหมือนกันค่ะซึ่งคือตอนแรกที่ถามเราไม่มีคำตอบก็จะทุกข์อะค่ะว่าทำไมมันชีวิตมันแบบเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตอนนี้เข้าใจเพราะว่าเนื่องจากที่บ้านประกอบกันมาด้วยว่าแบบจริงๆการพัฒนาตัวเองขึ้นไปอะมันคือเป้าหมายคือพัฒนาตัวเองให้เราแบบอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับเราได้เข้ามาสู่ธรรมะอย่างเงี้ยค่ะการพัฒนาตัวเองในธรรมก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายซึ่งมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคอมพลีทมากขึ้นในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีเป้าหมายมากขึ้นคือมันต้องถามตัวเราเองว่าในชีวิตเราเราเกิดมาเราต้องการอะไรถ้าเรายังอยากที่จะกลับมาเกิดอีกมันก็คือไปทางโลกคือจุดมุ่งหมายเราคือไปทางโลกพี่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนก็คือว่าเราต้องประสบความสำเร็จแล้วก็ไปทางโลกแต่สุดท้ายแล้วเราต้องถามตัวเองว่าเราได้อะไรเราไปทางโลกแล้วเราได้อะไรเราต้องตอบคำถาม ตรงนี้ตรงตัวเราเองให้ได้อะค่ะมันถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วอะเราเกิดมาทำไมถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเกิดมาเพื่อที่จะไม่เกิดมาเกิดอีกไม่กลับมาเกิดอีกเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะจุดมุ่งหมายทางโลกอ่ะนี่คือแรงบันดาลใจที่ทำไมถึงเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อตัวเราอ่ะค่ะก็ต้องไปหาคำตอบให้ตัวเองให้ได้มันก็เหมือนกับมีนั่นแหละว่าที่ว่าก่อนเกิดใครคือข้าเกิดมาแล้วข้าคือใครข้าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรหนูต้องหาคำตอบอันนี้ในใจของหนูก่อนเกิดใครคือข้าเกิดมาแล้วข้าคือใครข้าเกิดทำไมเกิดเพื่ออะไรมันถ้าเราได้คำตอบวันนี้มันก็เหมือนสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่าเป็นองค์ไหนท่านเป็นฝรั่งอ่านประวัติของท่านเวลากลับมาถึงบ้านกลับจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอะไรมาตอนเป็นหนุ่มแล้วกลับมาถึงบ้านท่านก็ไปนอนอยู่ที่สนามหญ้าหลังบ้านแล้วท่านก็ตะโกนใส่ฟ้าว่าเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำไมข้าคือใครข้าเกิดมาทำไมข้าคือใครข้าเกิดมาทำไมก็ถามอย่างนี้ทุกวันพอกลับมาจากโรงเรียนหรือกลับมาจากมหาวิทยาลัยหรือว่าเรื่องจำไม่ได้แล้วก็กลับมาทีไรก็กลับมาถึงบ้านก็นอนครับไปนอนที่สนามหญ้าหลังบ้านก็ถามฟ้าอยู่นั่นนะว่าข้าเกิดมาทำไมข้าคือใครเกิดมาทำไมก็ถามอยู่นั่นแหละวันหนึ่งก็มีเสียงตอบจากฟ้าว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้ให้มาที่ประเทศไทยแล้วมาหาหลวงพ่อชาสุภัทโธก็จะได้รับคำตอบท่านก็เดินทางมาที่ประเทศไทยมาพบหลวงพ่อชาพอได้รับคำตอบท่านก็บวชมาจนทุกวันนี้แต่จำไม่ได้แล้วว่าองค์ไหนพระองค์เนี้ยมันก็เหมือนหนูเนี่ยที่เฝ้าหาความตอบให้แก่ตัวเองมาอย่างเนี้ยนานหลายภพหลายชาติ
ก่อนเกิดใครคือข้าเกิดมาแล้วข้าคือใครข้าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเมื่อไรที่เรารู้จักตัวเองเออแน่มันก็ชัดเจนในเส้นทางของหนูเนี่ยที่ทำไมจี้ใส่หนูให้พวกแม่ชีเขาตอบหนูช่วยหนูก็เพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้ก็ยังถามกับอาจารย์อาทิตย์ว่าเห็นหรือเปล่าอย่างว่าเด็กคนนี้เป็นใครเป็นยังไงอ่ะอาจารย์อาทิตย์พูดเองดีกว่าอ้าวอาจารย์อาทิตย์อ้าวไปนี่ไมค์มาให้อาจารย์อาทิตย์แล้วช่วยหน่อยให้คำตอบกับเขาให้หนูหน่อยก็ขอโอกาสนะจริงๆก็เห็นน้องเขาตั้งแต่ตอนแรกๆที่เข้ามาก็รู้สึกว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยก็เลยลองพิจารณาทีหน่อยอะไรเงี้ยว่าเป็นแบบไหนก็ยังหลวงตาท่านก็กระซิบบอกว่าน้องเขาเป็นแบบไหนแล้วก็เลยบอกหลวงตาว่าเป็นแม่ชีเก่าซึ่งหลวงตาท่านบอกว่าท่านก็เสริมบอกว่าไม่ใช่แม่ชีธรรมดาก็คือเหมือนเป็นแม่ชีเหมือนที่สอนธรรมแบบเนี้ยกับคนอื่นๆแล้วก็มันทำก็เลยบอกหลวงตาบอกว่าคำตอบของน้องเขาที่แบบว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคืออะไรเนี่ยคือคำว่าเขาก็ยังไม่เคยได้ยินใครที่จะตอบว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของคนเนี่ยก็คือใจที่สงบอะไรเนี่ยมันก็เลยคำตอบพวกนี้มันก็เลยชัดเจนกับสิ่งที่เราพิจารณาเห็นว่ามันน่าจะตรงกันระหว่างว่าคือในครั้งเก่าก่อนก็คงบำเพ็ญบารมีเป็นนักบวชที่เป็นแม่ชีเหมือนแบบเนี้ยแล้วด้วยแล้วก็สั่งสมมานานแล้วก็จะมีบริวารที่เป็นลูกศิษย์ก็คือเหมือนกับเผยแผ่ธรรมอะไรแบบนี้มานานแล้วก็พอมันมาในชาตินี้เกิดมามันก็ทุกคนมันจำอดีตไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันสัญญาคือเขาบอกแล้วสัญญาไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นว่าทุกคนเราเกิดมาพวกนี้เราก็จะไม่รู้หรอกว่าในครั้งเก่าก่อนเนี่ยเราทำอะไรมาแล้วเราบำเพ็ญบารมีมาแบบไหนแล้วก็ทำไมเราถึงได้มาอยู่ในตรงนี้ในเวลานี้และก็ในวันนี้กับในบุคคลที่ลายล้อมที่เราเป็นแบบนี้คือทุกคนเนี่ยคือเขาก็บอกว่าแล้วว่าคือเกิดมาเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าเขาถึงได้บอกว่าทำไมพุทธเจ้าถึงบอกว่าทำไมไม่รู้ต้นไม่รู้กลางไม่รู้ปลายเนี่ยคือไม่รู้ต้นเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเราทำอะไรมาแล้วจุดมุ่งหมายสูงสุดที่เราปรารถนามาแต่ละคนเนี่ยเพื่ออะไรพอมันมาถึงในปัจจุบันที่มันเป็นชาติเนี้ยเราก็คือคนทุกคนเนี่ยมันจะถูกหล่อหลอมด้วยสังคมด้วยการเลี้ยงดูด้วยการศึกษาด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้มันจะค่อยๆเป็นเหมือนเมฆหรือว่าเป็นเปลือกหุ้มพวกนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนเราลืมไปว่าคือสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วก็สิ่งที่เราปรารถนาสูงสุดเนี่ยมันคืออะไรคือทีนี้ปัญหามันก็คือเวลาที่บุคคลเหล่านี้ไม่ได้ผ่านกับมายังกับครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถที่จะพิจารณาพวกนี้ได้หมายถึงว่าพิจารณาถึงต้นตอมันได้แล้วก็ที่ปัจจุบันแล้วก็บั้นปลายได้เนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็จะผ่านเลยแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เสียอันนี้ไปเลยทีนี้คือเวลาที่เรารู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่แบบเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเคยปรารถนามาก็ได้สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่จริงก็ได้แล้วคือทุกคนเนี่ยก็จะย้อนถามว่าแล้วความจริงของคนเราทุกคนเนี่ยมันคืออะไรคือสุดท้ายเนี่ยเราก็จะดูว่าเหมือนที่หลวงตาท่านบอกว่าสุดท้ายเนี่ยความจริงสูงสุดของไม่ใช่เฉพาะของทุกคนหรอกแต่ว่าคือทุกดวงจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยคือเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยคือเป็นใครตัวจริงๆเขาแท้ๆเนี่ยเขาเป็นอย่างที่เขาเห็นอยู่นี่หรือว่ามันเป็นสิ่งที่ตาเราเห็นหรือเปล่าหรือมันเป็นแบบนี้จริงๆคือสิ่งที่เราเห็นแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นของปลอมก็ได้ที่เขาเรียกว่าสิ่งที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาคำถามของทุกคนหรือว่าทุกดวงจิตวิญญาณเนี่ยก็จะถามเหมือนกันว่าแล้วตัวเราจริงๆเนี่ยคืออะไรแล้วคือสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครตอบเราได้หรอกในที่ผ่านมามันเลยทำให้เว
วัฏฏะสงสารอะไรเราเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนร่างนู้นร่างนี้จนมันคือถ้าไปอยู่กลางๆก็คืออาจจะอยู่ในขั้นมนุษย์หรือว่าสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปสิ่งเหล่านี้เราเลยรู้ว่าเพราะว่าแท้จริงเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าแท้จริงของเราเนี่ยคืออะไรคือเราเป็นใครสุดท้ายเนี่ยทำไมเขาถึงได้บอกว่าตัวเราจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายแต่เราที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดตายคือสิ่งที่เกิดตายเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดตายแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่คือเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครบอกเราว่าคือเราเองนี่แหละคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายก็คืออะไรคือเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคือเมื่อมันไม่เกิดเนี่ยมันก็จะไม่มีการตายนั่นคือมันไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเลยไม่แตกสลายแต่เมื่อไรก็ตามที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของที่เกิดมาเนี่ยมันย่อมแตกสลายนั่นคือตายเขาเลยเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเกิดตายคือในสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเกิดตายแม้กระทั่งนรกเนี่ยก็เกิดตายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็เกิดตายทุกดวงจิตวิญญาณพวกนี้คือสิ่งเกิดตายหมดแต่ว่าพื้นเดิมของทุกดวงจิตวิญญาณเนี่ยคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายเพราะฉะนั้นคือทุกดวงจิตวิญญาณเนี่ยคือเป็นอันเดียวกันคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายเพราะฉะนั้นคือที่ผ่านมาเราเนี่ยที่เราหมุนแล้วก็หมุนเวียนพวกนี้ก็คือเราหลงอยู่กับสิ่งที่เกิดตายสุดท้ายคือคนก็จะถามว่าแล้วทำยังไงล่ะถึงจะไปสู่ที่ไม่เกิดไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้คือเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ยึดได้ยึดถือสิ่งที่เกิดตายอันนั้นแหละคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นในตัวนั่นคือเราก็จะรู้ว่าแท้จริงเดิมแท้เราเนี่ยคือใครแล้วคือเราเป็นอะไรแล้วแท้จริงที่เหนือกว่าความแท้จริงสุดท้ายเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายพวกนั้นคือเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สัจธรรมความจริงเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะนำมาซึ่งว่าในการใช้ชีวิตของเราเองนั่นคือเมื่อเรารู้แล้วว่าคือตัวเราเองเนี่ยคือแท้จริงเนี่ยคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายคือสิ่งที่ไม่ปรากฏหรือว่าเราอาจจะเรียกในภาษาสมมุติว่ามันไม่มีก็ได้เราจะเรียกภาษาอะไรก็ได้หรือเราอาจจะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่านิพพานอะไรก็ได้นิพพานมันเลยกลายเป็นคําบัญญัติเนี่ยมากมายก็คือมันจะบัญญัติมากมายยังไงเนี่ยมันก็คือเค้าก็บอกแล้วมันไม่เคยเกิดมันเลยไม่เคยตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เกิดเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ปรากฏอะไรขึ้นมาในปัจจุบันขณะแล้วก็ไม่มีเครื่องมืออะไรเนี่ยจะไปทำให้มันปรากฏได้คือสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นทั้งสติสมาธิปัญญาแล้วก็คือสิ่งเหล่านี้มันจะถูกเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเองว่าเราควรจะใช้อะไรแบบไหนในตอนไหนเราควรจะใช้ชีวิตยังไงกับสิ่งที่เรายังมีชีวิตเหลืออยู่ในอีก10ปี20ปีหรืออาจจะ1วัน2วันอันนั้นเราก็จะรู้เองว่าที่ผ่านมาที่เราไม่เคยรู้เราเลยว่าแท้จริงของเราตัวเราเองเนี่ยคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายคือเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยก็คือตัวนี้แหละคือสิ่งที่เกิดตายแต่ในวันนี้พอเรารู้แล้วว่าธรรมชาติแท้จริงหรือว่าตัวเราแท้จริงเนี่ยคืออะไรเนี่ยที่เหลือการใช้ชีวิตมันก็จะถูกเปลี่ยนด้านไปว่าแล้วชีวิตที่เราเหลืออีกอยู่เนี่ยก็ไม่รู้อีกกี่วันหรอกคุณจะใช้กับสิ่งที่เกิดตายที่มันเกิดเป็นสังขารมาเป็นขันธ์5แล้วเนี่ยแบบไหนคุณจะใช้มันแบบไหนคุณจะใช้มันเหมือนเดิมหรือคุณจะใช้มันเพื่อที่จะเกื้อกูลผู้อื่นให้รู้ว่าธรรมชาติที่แท้จริงของทุกดวงจิตวิญญาณเนี่ยคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายอันนั้นก็คือเราก็จะตอบใจเราเองได้ว่าเป้าหมายสูงสุดหรือว่าในวันข้างหน้าของเราเนี่ยเราควรจะทำอะไรแล้วมันจะเป็นแบบไหนซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นเหตุปัจจัยเกื้อหนุนให้เราเองว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปสู่ในวงจรแบบนี้นั่นก็คือวงจรของธรรมะคือสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นคือสุดท้ายเหมือนที่แม่ชีโมท่านบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นผลของมันอะไรก็ตามที่เหตุมันเปลี่ยนเนี่ยผลมันก็จะเปลี่ยนแน่นอนในวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเหตุมันไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคยรู้ความจริงเลยเราก็ยังเชื่อว่าตัวเราเองเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดตายแบบนี้แต่ในวันนี้คือเหตุมันเปลี่ยนก็คือความจริงมันถูกปรากฏว่าแท้จริงธรรมชาติเดิมของเราหรือว่าตัวเราที่แท้จริงเนี่ยคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือเหตุใหม่เหตุใหม่นั่นก็คือมันก็คือมิจฉาทิฏฐิมันก็เปลี่ยนมาเป็นสัมมาทิฏฐิพอสัมมาทิฏฐิมันเปลี่ยนเนี่ยทุกอย่างก็จะเปลี่ยนหมดอริยมรรคทั้งองค์8อะไรเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดมันก็เหมือนกับพวกนี้มันก็จะย้อนมาถึงกับที่เราถามกันมาในตั้งแต่แรกที่เรานั่งฟังกันมาเนี่ยมันก็เหมือนที่แม่ชีโมท่านบอกว่าคือเหตุไม่เปลี่ยนเนี่ยคือไม่เปลี่ยนที่อะไรคือมันไม่เปลี่ยนที่ความเชื่อและก็ความเห็นของเราแต่บางทีในความเชื่อความเห็นของเราเนี่ยมันอาจจะไม่จริงก็ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาเองก็ได้เพราะฉะนั้นคือการเปลี่ยนเหตุอะไรเนี่ยคือเปลี่ยนความเห็นความเชื่อความเชื่อนั่นคือความเชื่อในตามสัจธรรมความจริงคือธรรมชาติที่สูงสุดนั่นก็คือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตาย
พราะนั้นคือเมื่อเรารู้ในหลักของสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นของมันเองเพราะว่าอะไรคือที่เหลือเนี่ยมันเป็นสิ่งเกิดตายหมดแหละเพราะฉะนั้นคือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าเอโกธัมโมมันก็คืออะไรก็คือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายแล้วมันมีหนึ่งเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เกิดตายทั้งหมดเพราะฉะนั้นคือที่หลวงตาท่านบอกว่าแยกระหว่างฝาแฝดอะไรต่างๆพวกนี้มันก็คือด้วยหลักที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิว่าคือธรรมชาติหนึ่งเดียวที่ไม่เกิดไม่ตายนั่นคือสิ่งที่ไม่ปรากฏเนี่ยที่เหลือที่มันปรากฏอะไรขึ้นมาเนี่ยมันล้วนแต่เป็นสิ่งเกิดตายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกิเลสก็ยังเป็นสิ่งเกิดตายตัณหาก็ยังสิ่งเกิดตายอวิชชาก็ยังเป็นสิ่งเกิดตายหรือแม้กระทั่งวิชาเนี่ยก็ยังสิ่งเกิดตายสิ่งเหล่านี้เราก็จะรู้เองว่าในปัจจุบันขณะเนี่ยธรรมะอะไรที่มันเข้ามาเนี่ยเราก็จะรับรู้กับสิ่งเหล่านั้นได้ว่ามันก็เป็นสิ่งเกิดตายที่ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่เพียงแต่ว่าเราจะใช้สิ่งเกิดตายพวกนั้นเนี่ยเกื้อกูลกับคนอื่นๆหรือว่าในปัจจุบันขณะเนี่ยได้ขนาดไหนได้อะไรแค่ไหนนั่นก็คือขึ้นอยู่กับสติปัญญาแล้วก็บุญบารมีของเราว่าเราจะเกื้อกูลขนาดไหนซึ่งอย่างของน้องเองก็คือบุญบารมีมันถูกสร้างมาเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเพราะฉะนั้นคือในเครื่องมืออื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาปรากฏให้เราเองว่าเราต้องใช้อะไรในตอนไหนคือเราต้องพูดอะไรกับใครเราจะต้องเช็คอะไรคนไหนแล้วเราต้องบอกกับเขาอะไรยังไงสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองในปัจจุบันของมันสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าแท้จริงคือตัวเราคือใครแล้วก็มาจากไหนแล้วก็เป็นอะไรแล้วสุดท้ายจะไปที่ไหนสุดท้ายเราก็รู้ว่ามันไม่มีที่ไปแล้วเพราะว่าคือสิ่งที่เกิดตายเนี่ยมันย่อมมีที่ไปแต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายเนี่ยมันไม่มีที่ไปเพราะว่ามันไม่เคยเกิดมามันเลยไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ไม่รู้จะดับไปที่ไหนเพราะว่าตัวมันไม่เคยเกิดมาเพราะนั้นมันเลยไม่ตายสิ่งที่เกิดตายทั้งหมดมันล้วนเป็นความปรารถนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นการปรารถนาทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่นำมาซึ่งความเกิดตายทั้งหมดนั่นก็คือภพชาติชรามรณะในปฏิจจสมุปบาทและพวกนี้ทั้งหมดอันนี้ก็คือความจริงในธรรมชาติทั่วไปเพราะฉะนั้นคือเมื่อไรก็ตามที่ความจริงเหล่านี้มันไม่เคยเลือนหายไปจากใจเราเลยเนี่ยไอ้กรรมวิธีอะไรต่างๆที่เราต้องพูดโทไหมเราต้องดูผู้รู้ไหมเราต้องพิจารณาอะไรไหมพวกนั้นเนี่ยมันก็แค่เป็นองค์ประกอบที่มันเป็นเปลือกหรือว่าเป็นเปลือกนอกไปกิ่งก้านของมันเท่านั้นแหละแต่ว่าทั้งหมดทุกกรรมวิธีเนี่ยก็เพื่อที่จะเข้ามาให้รู้จักธรรมชาติว่าธรรมชาติแท้จริงของทุกดวงจิตวิญญาณเนี่ยคือธรรมชาติอะไรก็เพียงเท่านั้นเองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันจะต้องไปที่ไหนสำเร็จอะไรแต่คือเขาให้รู้แจ้งว่าธรรมชาติแท้จริงของเราเนี่ยมันคืออะไรเท่านั้นเขาเลยทำไมพุทธเจ้าถึงได้บอกพระภัยยะว่ารู้แจ้งสักแต่รู้แจ้งทำไมไม่ได้บอกว่าบรรลุกษัตริย์แต่ว่าบรรลุล่ะทำไมคือเขาไม่บัญญัติแบบนี้คือเมื่อไรก็ตามที่เขาบัญญัติว่ารู้แจ้งสักแต่รู้แจ้งก็คือรู้แจ้งว่าคือธรรมชาติแท้จริงของเราเนี่ยคืออะไรแล้วคือสิ่งที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปที่เราเรียกว่าสังขารเนี่ยมันคือธรรมชาติอะไรแล้วคือความรู้เหล่านี้มันก็หายไปแต่คือมันรู้ไปซะแล้วมันก็เลยเป็นเขาก็เลยเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ารู้แจ้งสักแต่รู้แจ้งเท่านั้นเองเขาเลยไม่ได้เรียกว่าบรรลุกษัตริย์แต่ว่าบรรลุแต่ว่าการปฏิบัติของเราทุกคนเนี่ยมันมุ่งเพื่อหวังว่าบรรลุเพื่อที่จะบรรลุซึ่งมันผิดทางมันไม่ได้เป็นความรู้แจ้งแต่มันเป็นกิเลสตัณหาคือกิเลสตัณหาทั้งหมดเนี่ยเขามีไว้เนี่ยเพื่อให้ละไม่ได้ไปให้ไปเพิ่มคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันละหมดเนี่ยมันก็เลยเขาก็เลยเรียกว่าไม่มีตัณหามันก็คือไม่มีกิเลสเขาก็เลยเรียกภาษาสมมุติเนี่ยว่าเป็นนิพพานแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การกระทําอะไรเพื่อจะให้ไปถึงอะไรบรรลุอะไรพวกนี้มันเป็นกิเลสตัณหาทั้งหมดเราก็จะละพวกนี้ไปโดยอัตโนมัติของมันเองด้วยความรู้แจ้งในสัจธรรมความจริงเหล่านี้เลยขอบคุณค่ะเข้าใจแล้วค่ะมีอะไรอยากพูดไหมก็อาจจะขอบพระคุณท่านแม่ชีแล้วก็แบบหลวงตาและอาจารย์อาทิตย์ด้วยค่ะที่ช่วยแม่ตาค่ะก็ทำให้มีเหมือนกับมีหลักการที่เราสามารถพยายามที่จะลองฝึกฝนทำตามดูค่ะค่ะขอบคุณค่ะพวกเรารู้จักตัวเองรู้จักเส้นทางของตัวเองรู้จักอดีตปัจจุบันอนาคตความไม่รู้อดีตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อนาคตเป็นอวิชชาตอนรู้จะแล้วรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตมันก็จะเป็นวิชาขึ้นมาเมื่อเรารู้ทางชีวิตของเราเองแล้ว
ก็ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทางของชีวิตเกิดมาเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันและช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ช่วยบอกสัจธรรมแก่ผู้อื่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติตามพระสัจธรรมคำสอนจนได้ตรัสรู้ตามเรียกว่าอนุพุทธะส่วนพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนเรียกว่าพุทธะเราก็ปฏิบัติตามพระสัจธรรมคำสอนจนกระทั่งตรัสรู้ตามเรียกว่าอนุพุทธะการเกิดมาสังขารเป็นของไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเสื่อมไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายบางคนอายุเพียงอายุก็สั้นเกิดมาเพียงไม่นานก็ถึงแก่ความตายแล้วบางคนก็ถึงปานกลางถึงตายบางคนก็แก่ตายมันสังขารไม่เที่ยงเลยไม่ใช่ว่าทุกคนต้องแก่ตายมันบางคนหนุ่มสาวก็ตายแล้วจงมีความไปอยู่ด้วยความไม่ประมาทสังขารมีความสิ้นไปเสื่อมไปตลอดเวลาจงมีความไปอยู่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อรู้เส้นทางของตัวเองแล้วดีปัจจุบันอนาคตจะเกิดมาเพื่อทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงที่สุดแห่งธรรมให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้บรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันแล้วช่วยบอกทางบอกทางธรรมบอกเล่าประสบการณ์ตรงว่าพุทธเจ้าตรัสรู้มาอย่างไรได้นำมาบอกสอนอะไรแล้วเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งตรัสรู้ตามแล้วเราก็นำธรรมที่ได้ตรัสรู้ตามนั้นมาบอกแก่ผู้อื่นบอกเล่าแก่ผู้อื่นจากประสบการณ์ตรงนี่แหละคือพระพุทธศาสนาจงมีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้